แฟนเฟสอนาเขตแพร่พันความมันพิเศษสวัสดีครับพวกเราดีเจซีนนะครับผมดีเจเดย์นะวันนี้เดินโก้ครับผมดีเจนนท์ชานนท์ลิขุนสุรการครับครับผมดีเจแท็กนัทพลเหลือกระดงวณิชครับโอ้โหนี่ขอประกบคู่2เฮียของเราหน่อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราทั้ง3คนนะครับมาที่นี่เลยครับกับเมก้าบางนากับงานที่ชื่อว่าซีนแฟนอาณาเขตแพร่พันความมันพิเศษครับผมโอ้โหตอนนี้ครับ2ดีเจของเราดีเจวินแล้วก็ดีเจบาสครับกำลังแบบกระตุ้นความมันให้กับแฟนๆชาวซีกันอยู่นอกจากจะมีดีเจสปินแล้วนะครับยังมีศิลปินอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเดอะลิสแบนทอยสครับโตศักดิ์สิทธิ์ครับนิวเจลสล็อตแมชชีนครับแล้วก็ลาบานูนครับซิลทวินิฟายเอาเวอร์พาราด็อกและโปเตโต้นั่นเองบอกเลยว่าวันนี้เรามันกันแบบจัดเต็มเพราะเป็นงานสุดท้ายปลายปีแล้วด้วยใช่2ดีเจ2เฮียของเราว่าไงบ้างบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรา2คนครับที่ได้มาสัมผัสกับงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เอาละฮะเดี๋ยวไปดูการเปิดแบบเต็มที่ของทั้ง2หนุ่มของเราแล้วก็รวมไปถึงศิลปินของเราในฮะกับงานนี้ซินแฟนเฟสริชมันทอยครับสำหรับซีดแฟนเฟสนะครับจริงๆแล้วเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่มาแล้วจริงๆผมที่พูดจริงตั้งแต่ขับรถมาเลยเพราะคนเยอะมากวันนี้ยังไงก็มัน พวกเราสครับครับยินดีที่ได้มาร่วมในงานถือว่าเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไกลๆด้วยนะครับบรรยากาศก็ลมกำลังเย็นๆไม่ร้อนจนเกินไปนักแล้วก็น้องๆมาสนุกกันเยอะมากขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วไว้เจอกับเราที่ซีดในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผ่านปากของฉันนะอยากจะพูดอีกครั้งว่าและจะเป็นอย่างนี้กับเธอวันนี้นะครับเรามาเล่นกันที่ Seed Fan Fest นะครับปีนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยสิ่งที่พิเศษสำหรับปีนี้ก็คือผมได้มีโอกาสมาเล่นซิงเกิลใหม่ของอัลบั้มใหม่ด้วยขอบคุณ Seed ที่โตมาด้วยกันที่ยังสนับสนุนอยู่เสมอครับเธออยู่ตรงนี้ย
ู่ในหัวใจของฉันยังคงเป็นทุกสิ่งเธอยังเป็นความรักที่ยังงดงามทุกครั้งยังคงเป็นทุกอย่างและแม้เราอยู่ไกลลับฟ้าใจด้วยมือนะฝากมากับตัวเองไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเสียงเดิมของเธอมันทำให้หัวใจความสุขมากค่ะก็เราลิสต์เพลงโชว์ก็พิเศษเพื่อแฟนๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ยินทุกคนร้องตามแบบนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นโลกของป๊อปเพลงของป๊อปเพลงช้าๆที่วันนี้เอามาฝากกันอย่างแบบเต็มอิ่มค่ะเราเชื่อแน่ว่าทุกๆคนที่ได้อยู่ในที่นี้นะคะมีความสุขมากๆรวมไปถึงศิลปินด้วยนะคะเพราะว่าได้มาเจอกับแฟนๆชาวซีแล้วก็ได้มาเจอกับศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับพวกเราสล็อตแมชชีนนะครับก็เพิ่งลงมาจากเวทีสดๆความรู้สึกวันนี้ก็สุดยอดมากๆมันเหมือนเราเกิดใหม่อีกครั้งดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าแฟนๆชาวซีดนี่ก็คือซีดจริงๆอ่ะซีดมากๆร่างมันจะไม่เธอลาใจฝืนไปมันก็เท่านั้นว่าฉันมันจะไม่เธอกดดันวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝันถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอสักทีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานเราบรรณูนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตของซีดแฟนเฟสใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีใจก็คือทุกคนร้องเพลงใหม่ของเราบรรณูได้กับทุกเพลงเลยขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณวันนี้สนุกมากครับไม่ต้องการเห็นมาขอที่ไม่รักกันไม่ต้องมาเห็นใจกันมือมันสายไปหากมันจะI'm not afraid.
ใจให้ไปหนึ่งสองรักทั้งเขาและฉันฟังไปหรือเธอมีใครยอมทนบ้างไหมลืมตาตื่นมาสุขที่เธอสองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้มาที่ซีแฟนเฟสนะครับก็ปีนี้เนี่ยนอกจากสถานที่ใหญ่ขึ้นแล้วคนยังเยอะขึ้นด้วยก็ดีฮะเพราะว่าสาวกสาวซีซีเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนะครับยิ่งมายิ่งเพิ่มจำนวนความน่ารักทั้งนั้นบอกให้เลยว่าสำหรับวงที่ไม่ได้มานี่น่าเสียดายจริงๆนะครับส่วนวงที่มาแล้วอย่างพวกเรานี้บอกได้เลยว่าอยากมาอีกเรื่อยๆครับผมมันเป็นอะไรที่มันมากนะครับก็ทุกคนยังคงสนุกกันตั้งแต่วงแรกแล้วก็ยังอุตส่าห์เหลือพละกำลังมาให้ Spotify ด้วยนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอกันในวันนี สวัสดีครับพวกเราฮัลโหลสำหรับวันนี้นะครับมางานซีดแฟนเฟสนะครับก็อบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็คนเยอะมากนะครับคนแน่นเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะมันเป็นพิเศษสวัสดีครับพวกเราโปรเตโต้ครับเราอยู่ที่เมกะบางนานะครับมาเล่นงานซีดแฟนเฟสนะครับเป็นงานส่งท้ายปีของซีดนะครับสนุกมากครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาเล่นขอบคุณมากครับที่วันนี้เดินทางมาดูกันครับจริงจริงจำถูกที่เธอรู้สึกในวันนี้นะฮะอันแรกเลยที่ชอบมากๆก็คือได้มาไลฟ์สตรีมบนเวทีโอ้โหมันมากเชื่อว่าแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้แบบว่าเปิดเพลงต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้แล้วแบบสนุกสุดๆเลยก็มีความสุขมากครับเพราะว่าคนมาเยอะมากจริงๆครับตอนแรกเราคิดว่าจะมาประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเห็นคนจริงๆหูสุดลูกหูลูกตาคนมาเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนก็สนุกสนานให้ความร่วมมือดีมากครับรับรองว่านะครับใครที่เป็นศิลปินเนี่ยมาเล่นบนเวทีต้องมีความสุขแน่นอนครับครับผม
ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาสนุกสนานแบบนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดท้ายปีได้แบบสุดยอดมากจริงกับซีดแฟนเฟสนะครับไงฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางของซีดเอ็มคอร์ดนะครับหรือว่าซีด 97.5 FM กับแอปพลิเคชันซีดเอ็มคอร์ดนะครับแล้วพวกเราจะพยายามทำงานให้เต็มที่ครับผมครับSeed Fan Fest Seed 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 Fan Fest ตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับ Seed Fan Fest อนาเขตแพร่พันธุ์ความมันพิเศษของเรานะฮะที่กรุงเทพมหานครปิดท้ายปลายปีนี้ของเราต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับศิลปินทุกคนที่มาทั้ง10วงเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมติดตามให้ดีๆนะครับปีหน้ารับรองว่าความสนุกจะไม่หยุดลงเท่านี้จะมีคอนเสิร์ตดีๆกิจกรรมสนุกๆให้ติดตามอย่างแน่นอนครับผมติดตามได้จากพวกเรานะครับคลื่นซีดแน่นอนครับ 97.5 FM ของเรารวมไปถึงทาง Facebook นะครับซีดMCOT แล้วก็ Instagram ซีดMCOTเช่นกันรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราครับ www.seedmcot.com และอีกหนึ่งช่องทางครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงซึ่งกันและกันแน่นอนครับซีดMCOTครับดาวน์โหลดเอาไว้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วซีดจะมีอะไรให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจอีกต้องติดตามนะครับกับพวกเราซีดครับผมวันนี้ผมดีเจเดย์นะฮะครับผมดีเจแท็กครับดีเจนนท์ครับผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้ากับคลื่นซีดของเราวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Seed Fan Fest อนาเขตแพร่พันธุ์ความมันพิเศษ Seed 97.5 FM